สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพิมรี่พายแจกจริงจับผู้โชคดีรับฟอร์จูเนอร์คันแรกทุ่ม47ล้านเป็นเบอร์หนึ่งของวงการแม่ค้าออนไลน์สำหรับพิมรี่พายซึ่งประกาศเขย่าวงการโดยการทุ่มทุนเกือบ47ล้านแจกรางวัลแคมเปญพิมรี่พายลดแหลกแจกเพื่อนกระจายโดยพิมรี่พายระบุว่าจะมีการลุ้นโชคแจกรางวัลจำนวนมากเช่นคอนโดรถยนต์ฟอร์จูเนอร์ไอโฟนรถจักรยานยนต์และทองคำรวมมูลค่า 46.9 ล้านบาทโดยยืนยันว่าขออนุญาตตามกฎหมายอย่างถูกต้องแล้วซึ่งสัปดาห์นี้จะเริ่มแจกรางวัลเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่30เมษายนพิมรี่พายได้จัดการจับรางวัลครั้งแรกซึ่งรางวัลใหญ่เป็นรถ Fortuner ซึ่งผู้โชคดีได้รับรถครั้งนี้เปิดเผยว่าซื้อกล่องเข้ามาเพียง1รหัสเท่านั้นโดยพ่อเป็นแฟนคลับของพิมรี่พายซึ่งจะมีการส่งมอบรถในเวลาถัดไปท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ